สวัสดีครับผมอาจารย์ไก่นะครับวันนี้เราก็จะมีคลิปดีๆมานำเสนออีกครั้งนะครับวันนี้คลิปวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของการเทคนิคของการแบ่งผมนะครับว่าเราแบ่งผมอย่างไรนะครับแล้วก็จุดต่างๆที่เราจะแบ่งมันมีจุดใดบ้างนะครับเราก็จะมาเริ่มกันโดยที่เรามาดูเรื่องของอนาโตมีกันก่อนนะครับว่าจุดต่างๆที่เราควรจะรู้มีจุดใดบ้างนะครับจุดแรกที่เราควรจะรู้นะครับแน่นอนเลยครับจุดที่1 นะครับกึ่งกลางหน้าผากนะครับกึ่งกลางหน้าผากคือจุดนี้นะครับกึ่งกลางหน้าผากคือจุดนี้นะครับจุดที่2นะครับที่เราต้องเรียนรู้คือช่วงของเถิกคือจุดเถิกนั่นเองนะครับจุดที่3นะครับหลังจากต่ำจากเถิกมานะครับก็มาตรงจุดนี้นะครับเขาเรียกว่าขมับนะครับจุดที่4จากขมับมาเรียกว่าจอนนะครับจุดที่5จากจอนขึ้นมาตรงนี้คือเหนือใบหูนะครับจุดต่อไปจากเหนือใบหูมากึ่งกลางใบหูนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายตรงนี้ไม่ใช่จุดสุดท้ายครับจุดต่อไปนะครับด้านหลังเคยก็คือท้ายทอยจุดท้ายทอยนะครับท้ายทอยนะครับเมื่อจบรอบๆเสร็จแล้วคราวนี้มาดูจุดด้านบนมั่งนะครับด้านบนนะครับเมื่อเราเอาหวีวางนะครับแนบไว้กับศีรษะจุดนี้คือจุดมงกุฎนะครับต่ำจากจุดมงกุฎลงมานะครับประมาณ2นิ้วตรงนี้เรียกว่าขวัญ นะครับจากขวัญลงมาเราเอาไม้มันเอาหวีทาบนะครับจุดที่สัมผัสตัวนี้เรียกว่าทุยนะครับใต้ลงมาประมาณ2นิ้วเรียกว่าจุดใต้ทุยนะครับจุดหลักๆของการแบ่งผมมีอยู่แค่นี้นะครับที่เราจะใช้การทั่วๆไปนอกนั้นจุดนอกนั้นก็คือเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานง่ายนะครับอ่ะมาดูกันนะครับเมื่อเรารู้จุดของอนาโตมีบนศีรษะพลอยไปคร่าวๆนะครับคราวนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องของการแบ่งผมนะครับแบ่งผมเวลาเราแบ่งผมในการตัดผมนะครับมันมีไม่เยอะนะครับมีน้อยมีไม่กี่จุดเองแต่ว่าเวลาเราแบ่งไปอาจจะจุดนั้นเพิ่มจุดนี้ลดนะครับเพื่อให้เราทำงานง่ายเองครับการแบ่งผมคือการแบ่งเซกชันให้เราทำงานในการตัดผมได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นคุณจะแบ่ง10เซกชัน5เซกชันอยู่ที่เรานะครับเพราะว่าถ้าเราทำงานง่ายจบเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เราจะแบ่งเซกชันเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับคือจุดแรกกำหนดก็คือกึ่งกลางหน้าผากกับกึ่งกลางท้ายทอยเมื่อเราแบ่งผมปุ๊บเราจะได้2ส่วนด้วยกันคือส่วนด้านซ้ายกับส่วนด้านขวานั่นเองนะครับมาดูนะครับนี่เราจะได้เป็น2ส่วนคือด้านซ้ายกับด้านขวาเมื่อได้ด้านซ้ายด้านขวาปุ๊บต่อไปเราจะแบ่งโซนด้านหน้าส่วนด้านหน้านะครับแบ่งเลยนะครับนะครับตรงนี้เราจะได้ด้านหน้าขวาแล้วนะครับมาดูที่เกล็ดของการเก็บกันนะครับเก็บปลายผมกันนะครับดูนะครับคุณม้วนเบาๆนะครับคุณม้วนเบาแล้วคุณค่อยเกี่ยวนะครับแล้วค่อยดึงหางขึ้นไปนะครับเก็บแล้วก็หนีบไว้นะครับมาดูด้านซ้ายนะครับนะครับจากมงกุฎมากึ่งกลางนะกึ่งกลางใบหูด้านบนเห็นไหมครับกึ่งกลางใบหูด้านบนนะครับคุณก็จะได้อีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับคุณจะได้ส่วนซ้ายนะครับหรือผมไม่เคลียร์นะครับหมุนนะครับดูนะครับเทคนิคกันหมุนแล้วค่อยดึงหางขึ้นไปแล้วค่อยเก็บหมุนคุณจะได้2ส่วนด้วยกันแล้วครับตอนนี้ได้ซ้ายกับขวานะครับด้านหน้าคราวนี้ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า4ส่วน1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วนต่อไปจะเป็น6ส่วนนะครับคือ1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วน5ส่วน6ส่วนคือเราจะแบ่งจากจุดทุยมากึ่งกลางใบหูด้านหลังนะครับโอเคนะครับจากจุดทุยนะครับจุดทุยมากึ่งกลางใบหูด้านหลังนะครับ
็บเหมือนเดิมเลยครับเทคนิคนะครับดึงให้อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับดึงให้อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับดึงให้ตรงกลางแล้วก็ค่อยม้วนดึงขึ้นโอเคส่วนหนึ่งนะครับถึงกลางใบหูมาจงจุดทุยเห็นไหมครับจุดทุยนะครับนะครับนะครับหมุนอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางปุ๊บสอดนิ้วเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงหางดึงหางไหมครับดึงหางมันมาเราค่อยเก็บครับเดี๋ยวมาดูนะครับเราได้1 2 3 4แล้วนะครับจุดที่5กับที่6นะครับนะครับโอเคนะครับเหมือนเดิมนะครับคุณบีผมให้ตึงนะครับตรงกลางดึงให้ตึงนะครับแล้วม้วนหางมันดึงหางขึ้นเห็นไหมครับดึงหางขึ้นติดไว้นะครับสุดท้ายไปสุดตรงกลางดึงให้ตึงนะครับแล้วก็ม้วนหางขึ้นเราก็จะได้เป็นทั้งหมด6ส่วนด้วยกันมาดูนะครับส่วนที่1หน้าซ้ายหน้าขวาส่วนที่2หน้าขวากลางซ้ายกลางขวาแล้วก็ล่างซ้ายล่างขวาได้6ส่วนเลยนะครับการแบ่งผมส่วนมากที่เราใช้ในการตัดผมเราก็แบ่ง6ส่วนแบบนี้นะครับครับต่อไปเราก็มาดูเรื่องของการแบ่งผมแบบ Hot Shoe Hot Shoe หรือเกือกม้านะครับลักษณะการแบ่งผม Hot Shoe ก็คือเราจะแบ่งผมลักษณะมือเกือกม้าหรือรูปตัว U ด้านบนศีรษะนะครับนิยมนะครับในการแบ่งผมส่วนบนไว้ตัดนะครับเช่นการแบ่งผมของบาร์เบอร์เองนะครับก็แบ่งผมฮอตชูไว้สำหรับอะไรครับเก็บผมความยาวไว้ด้านบนตัดด้านข้างสั้นนะครับหรือแม้กระทั่งเราทำสีแล้วจะเก็บส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับทำผมด้านล่างแล้วเก็บผมส่วนบนไว้นะครับมาดูกันนะครับว่าฮอตชูแบ่งแบบไหนนะครับมาดูกันนะครับฮอตชูนะครับเป็นลักษณะของการแบ่งเป็นรูปเกือกม้าหรือตัว U ที่เราบอกผมบอกไปนะครับจุดที่เราจะเริ่มกำหนดของจุดนี้ก็คือมี1นะครับตรงบริเวณเถิกนะครับเห็นไหมครับเถิกทั้งสองข้างทั้งซ้ายข้างขวาด้านหลังคือนะครับขวัญนะครับขวัญนะครับขวัญจากเถิกรากมาถึงขวัญจากขวัญลากไปถึงเถิกด้านซ้ายเห็นไหมครับนะครับดูด้านบนนะครับจากเถิกลากมาถึงขวัญจากขวัญลากมาถึงด้านซ้ายใช่มั้ยครับจะเป็นรูปตัว U นะครับมาดูวิธีการแบ่งกันนะครับข้อชูนี้เองก็จะเป็นเรื่องของการตัดผมสำหรับนักเรียนก็แบ่งข้อชูแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับมาดูนะครับเวลาเราเทคนิคนะครับให้หวีผมไปตามที่เราจะแบ่งก่อนนะครับปุ๊บตำแหน่งขวัญอยู่ตรงนี้นะครับจากเถิกนะครับจุดเถิกนะครับไปหาขวัญนะครับปุ๊บเห็นไหมครับเราก็จะได้ด้านหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จากขวัญตรงนี้นะครับไปหาเถิกด้านหน้าเราก็จะได้ผมส่วนด้านบนนะครับหวีผมรวมกันนะครับโอเคเราก็ได้เป็นลักษณะของฮอตชูนะครับ
นะครับตัว U นะครับอันนี้เราก็จะทำการตัดผมเราตัดส่วนล่างก่อนส่วนบนวันสุดท้ายนะครับ Hot Shoe หรือที่เราเรียกว่าสมมติเราเรียกว่า Showroom ตรงนี้เราจะทำต้องทำให้สวยสุดเป็นคนทำสีก็ต้องทำส่วนนี้สวยสุดเพราะว่าวันเราทำตรงนี้สวยปุ๊บมันจะคุมทั้งศีรษะเลยนะครับโอเคนะครับเรารู้แล้วนะครับ6ส่วนแบ่งอย่างไรนะครับ Hot Shoe แบ่งอย่างไรนะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของการแบ่งหน้าม้าหน้าม้านี่จะมีวิธีการแบ่งหลายแบบมากนะครับมาดูกันว่าแต่ละแบบแบ่งอย่างไรและใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับโอเคครับมาดูการแบ่งหน้าม้าแบบที่1กันก่อนนะครับนะครับเป็นการแบ่งหน้าม้าแบบปกตินะครับคิดอะไรไม่ออกเราแบ่งแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าม้าตรงหรือหน้าม้าโค้งเล็กน้อยนะครับเราก็จะแบ่งหน้าม้าแบบนี้นะครับมาดูกันครับวิธีการแบ่งหน้าม้านะครับจากจุดถึงกลางหน้าผากนะครับนะครับนะครับตัวนี้คือจุดขวัญ นะครับเรามักจะไอ้นี่คือจุดมงกุฎเรามักจะต่ำกว่าจุดมงกุฎนิ้วหนึ่งนะครับจากตรงนั้นลงมานะครับตามที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าจากจุดมงกุฎต่ำประมาณนิ้วหนึ่งแล้วเฉียงไปซ้ายขวาก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมนะครับหรือถ้าคุณอยากจะเอาตรงนี้ขึ้นไปประมาณ2นิ้วก็ได้ครับจากถึงกลางหน้าผากขึ้นไป2นิ้วก็ได้ครับแล้วจากตรงจุดนี้นะครับมาหางคิ้วเถิกหางคิ้วเห็นไหมครับตรงนี้เถิกหางคิ้วกรีดมาเลยครับสามเหลี่ยมเถิกหางคิ้วปุ๊บนะครับเห็นไหมครับเถิกหางคิ้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับเส้นตรงเห็นไหมครับเส้นตรงเถิกหางคิ้วนี่คือครึ่งหนึ่งของหน้าม้าด้านขวาแล้วนะครับต่อไปด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเหมือนกันนะครับจากตรงนี้นะครับมาเถิกหางคิ้วนะครับอยู่ตรงนี้ปุ๊บคุณก็กรีดมาเลยเถิกหางคิ้วคุณก็จะได้หน้าม้าแบบที่หนึ่งนะครับหน้าม้าแบบทั่วไปนะครับเห็นไหมครับจะได้เป็นสามเหลี่ยมนะครับเวลาคุณตัดคุณก็ตัดทีละ1เซน1เซน1เซนเข้าไปครับเมื่อเราแบ่งผมหน้าม้าแบบปกติหรือธรรมดาแล้วคราวนี้มันจะมีการแบ่งผมหน้าม้าอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูหรือสี่เหลี่ยมนะครับการแบ่งหน้าม้าแบบนี้ครับนิยมเมื่อก่อนนิยมกันมากเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนะครับจะมีทรงนึงที่เราชอบกันจริงๆก็คือผู้หญิงทุกคนจะต้องทำกระบังนะครับก็วิธีก็คือเราก็กำหนดจุดนี้เหมือนเดิมนะครับจากตรงนี้มาประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะครับ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะครับแล้วมาที่ไหนครับมาที่จุดเดิมคือขมับกับเถิกกับหางคิ้วเห็นไหมครับนะครับเหมือนเดิมครับนิ้วถึง1นิ้วครึ่งหางคิ้วเห็นไหมครับเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมปกติคือสี่เหลี่ยมคางหมูเห็นไหมครับครับเวลาตัดยกขึ้นตัดเท่ากันทั้งหมดเลยครับยกขึ้นมาตัดเท่ากันทั้งหมดตรงนี้เลยแล้วเวลาใดม้วนมาทางนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นกระบังนะครับเหมือนกับกระบังของกูรูนายกชวนก็เป็นกระบังตัดแบบนี้แล้วครับนะครับสุดท้ายนะครับเป็นการแบ่งตัดหน้าม้าลักษณะของหน้าม้าปัดด้านใดด้านหนึ่งที่ยาวมากๆนะครับคุณอยากจะให้ด้านไหนยาวนะครับคุณด้านนั้นจะต้องสั้นด้านนั้นจะต้องเป็นด้านนั้นจะต้องสั้นมาแบ่งตรงนี้ให้ประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะครับคุณอยากให้ด้านนี้ยาวด้านนี้ต้องสั้นนะครับแล้วแบ่งเป็นสามเหลี่ยมนะครับแบ่งเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงโน้มไปตัดด้านนี้ปุ๊บด้านนี้จะยาวเห็นไหมครับนี่จะสั้นนะครับนะครับดูนะครับคุณแบ่งเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็โน้มไปตัดด้านนี้พอปุ๊บมันก็จะยาวเห็นไหมครับนะครับพอเราโน้มไปตัดด้านนี้ผมด้านนี้ยาวกว่าพอลงมามาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับลงมาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะโค้งเขาเรียกว่าหน้าม้าปัดลักษณะแบบหน้าม้าปัดแบบยาวนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับในเมื่อคุณรู้เรื่องของการหน้าม้าหมดแล้วคราวนี้ที่เราใช้กันก็มีอยู่แค่นี้ครับเราจะไม่มีเยอะส่วนที่เหลือที่ว่าจ
จะแบ่งเป็นวงกลมจะแบ่งเป็นสามเหลี่ยมแบ่งซิกแซกแล้วก็ตามแต่นั่นคือการประยุกต์ขึ้นมาประยุกต์ใช้ขึ้นมาแต่ในแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นหลักของการที่เราตัดผมนะครับเราจะต้องเรียนรู้ก็คือการแบ่งผมแบบที่1ก็คือ2ส่วนนะครับแบ่งเป็นซ้ายกับขวาอันที่2ก็คือแบ่งเป็น4ส่วน4ส่วนคืออะไรครับด้านหน้า2ด้านหน้าซ้ายกับด้านหลังซ้ายขวาแบ่งเป็น6ส่วนคืออะไรครับหน้า2กลาง2และหลัง2ฮอตชูคือเก็บผมด้านบนนะครับเก็บผมด้านบนไว้ชูรูมไว้โชว์นั่นเองนะครับแบ่งผมแบบหน้าม้าก็คือหน้าม้าแบบธรรมดาสามเหลี่ยมนะครับหน้าม้าธรรมดาสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมหน้าม้าคางหมูและหน้าม้าปัดแบบยาวๆก็คือเป็นสามเหลี่ยมด้านข้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่ามีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับในเรื่องของการแบ่งผมนะครับหวังว่าทุกคนนำมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจเรานะครับให้กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีกำลังใจในทำคลิปต่อไปนะครับแล้วขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ